ณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชพิยาครับโอ้พันหกแล้วไงคุณนิพนธ์อาทิตย์แล้วไม่ผมไม่อยู่นะกลับมานี่คนละเรื่องเลยนะใช่ไม่เจอกันแต่เราก็คุยกันล่าหลังสุดแบบโอ้โหแล้วนะฮะครับเอาไงดีครับแล้วก็เราก็มองว่า1,700ยังไงก็หลุดนะครับฮะแต่ตอนนี้พันหกมันเร็วมากนะใช่1,784นะมันก็เป็นขาลงไปแล้วนะเออเอาไงดีอะตอนนี้พันหกแล้วเนี่ยคือในความเห็นของผมไหมผมบอกว่าถ้าคุณจะซื้อขายแพงเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในกลุ่มน้ำมันจำได้ไหมฮะครับจำได้ครับอยู่น้ำมันแล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยตัวหลักของผมก็มีอยู่ตัวนึงซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายนะถ้าเทียบตอนนี้มันก็อยู่เซตประมาณ1,750นะใช่ไหมถูกแต่พอไม่ลงไงครับคราวนี้ถามว่าไล่ลงแบงค์วันนี้แบงค์หลุดแหละครับหลุดแนวรับสำคัญเลยตัวนึงนะฮะที่คณะลงมารับอยู่ในกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับครับถ้าจะดูกราฟก็หลุดแล้ววันนี้หลุดแล้วนะครับหลุด500นะครับก็ลงไปอีก50นะฮะฮะแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆไหนที่มันลงมันก็ลงนะครับฮะกลุ่มอะไรที่ลงอีกก็ property นะกลุ่มที่อาจจะบอกได้ว่าลงทุกกลุ่มฮะยกเว้นปตท.สผ.ยกเว้นไอ้กลุ่มน้ำมันปตท.สผ.นี่มันยังไม่ลงฮะแต่ต้องบอกกันนะว่าตลาดมันจะจบโดยนะครับถ้ากลุ่มน้ำมันยังไม่ลงอ่ะตลาดมันก็จะลงแล้วเดี๋ยวมันก็แบบไซด์เวย์อะไรมันเงี้ยนะแต่ถ้ามันจะจบจริงๆแล้วซื้อหุ้นได้จริงๆอ่ะมันต้องรอให้กลุ่มน้ำมันลงนะโอ้เหรองั้นก็ลึกกว่านี้ดิตอนนี้ผมทราบนะว่าลูกระเบิดที่มันทำให้เส้นลงจริงๆอ่ะมันก็คือจะเป็นกลุ่มน้ำมันนี่แหละครับซึ่งมันก็เริ่มมีสายแล้วนะครับเพิ่มกำลังการผลิตแต่น้ำมันทำนิวไฮอะไรเงี้ยนะครับมันเริ่มแบบมันชอบเพี้ยนๆแปลกๆนะครับนักวิเคราะห์นักข่าวก็เริ่มเขียนได้รู้อ๋อเพราะมันเพิ่มน้อยไม่ใช่หรอกนะฮะ มันไม่เกี่ยวหรอกมันเหมือนยังเล่นไม่สุดใช่ไหมเล่นให้สุดก่อนน้ำมันมันก็ต้องลงมันจะขึ้นนะแสดงว่ามันจะขึ้นน่ะมันจะขึ้นอยู่นะฮะแต่มันฝืนแล้วฝืนถึงทางพื้นฐานแล้วนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่แต่ผมคิดว่าหุ้นเนี่ยมันลงมาตั้งแต่วันที่25มกรานะฮะครับที่มันจบขึ้น5ไปแล้วไดเรกเวฟนะครับมันกำลังจะลงขึ้น A อยู่นะตอนนี้นะครับครับ A ของกลุ่มไหนอะไรก็ต้องไปดูกันเองนะครับเพราะมันไม่ตรงกันสนับเนี่ยเส้นที่มันเริ่มลงแล้วครับแต่แบงค์เนี่ยเป็นขึ้น4แล้วนะฮะก็ต้องตามดูไปเป็นสรุปว่าถ้ามีหุ้นอยู่ทำไงล่ะเออทำไงดีก็จริงๆถ้าฟังรายการคุณเอกวิทยาฟังผมนะครับมันก็ไม่ติดหุ้นไงแต่มันไม่รู้จะทำไงไงให้เรามาแนะนำบอกว่าคุณขายหุ้นแถวนี้นะเราก็ไม่ใช่วิสัยของเราถูกไหมครับหุ้นลงมาในเขตโอเวอร์โซลเราก็บอกให้คุณขายที่หุ้นทิ้งเธออะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่ารีบาร์แล้วก็ขายอันนี้ยังไงก็ต้องขายนะรเราก็รู้นะครับรีบาร์คุณก็ไม่ขายหรอกนะครับขายไปตรงเนี้ยบางทีแล้วมันเด้งขึ้นไปสุดท้ายแล้วมันลงกลับวันนี้บางทีแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไปซื้อกลับอีกนะครับคือมันต้องเปลี่ยนmindsetของการลงทุนนะครับว่าตลาดสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปเยอะตลาดสมัยไหนเหมือนกันครับมันขึ้นมา10ปีน่ะมันต้องลงนะครับครับมันขึ้นจาก400มา 1,600 เนี่ยมันต้องลงไปอย่างน้อย 2,000 นึงได้เนี่ยนะครับครับพูดมันเป็นแบบนี้ถ้าที่ผมรู้จักมันนะนะครับมันไม่คิดขึ้นแล้วมันไม่ลงอ่ะคราวนี้บางคนก็ไปเคยชินนะฮะกับการที่เซตขึ้นมานะครับครั้งแรก 1,250 ลงมา800น้ำท่วมเฮ้ยก็ขึ้นนี่นะฮะขึ้นมา 1,650 ลงมา 1,200 อะไรก็ขึ้นนี่ใช่มั้ยฮะครับขึ้นไป 1,600 ลงมา 1,220 อ่ะแล้วก็ขึ้นมา 1,850ก็คิดว่าครั้งนี้พอลงมาเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอีกไงแต่ทุกอย่างมันมีขึ้นแล้วมันมีจบนะคือมันครบ5ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับมันไม่ขึ้นอีกแล้วคือขาขึ้นน่ะมันหมดไปแล้วแต่การที่มันจะขึ้นไป 1,700 หรืออะไรก็แต่นะครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้นะครับก็มีสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นได้ถ้าน้ำมันมันเกิดขึ้นไป110เหรียญใช่มั้ยปตท.ตสผ.ก็ไม่ง่ายนะน้ำมันไป120เหรียญนี่ไม่ง่ายนะคุณนิพนธ์มันเป็นไปไม่ได้เออผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้ไงอันที่2ก็คือว่าคุณดิบยาเคยเห็นไหมครับว่าเวลาเวลามันขายหุ้นเสร็จแล้วนะครับแล้วเดือนหน้ามันก็กลับมาเลยอ่ะแล้วครั้งนี้มันขายนะมากกว่าทุกครั้งนะตอนน้ำท่วมมันไม่ได้ขายตอน1,650แต่มันขายไปมันขายแค่190,000ล้านนะครับวันนี้ครั้งนี้หนักกว่าครับ1,600มันขายวิธีนึงก็ขายประมาณ200,000แต่คนนี้มันขายมา200,000-300,000-400,000ละครับไม่นับเป็นปีนะครับนับจากวันที่เริ่มขายนะคือครั้งนี้ต่างชาติขายหุ้นมากที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่ขายหุ้นที่ลงมา2ครั้งใหญ่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งรอบที่3นะฮะครับแล้วเคยเห็นไหมครับว่าพอมันขายเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้มันมาซื้อคืนเลยอ่ะมันไม่มีอ่ะมันทิ้งเวลาเป็นปีๆอ่ะ
แล้วจนกระทั่งทุกครั้งที่มันจะมาซื้อเนี่ยหุ้นเราจะมันต้องลงไปอยู่ในที่ต่ำถูกไหมครับครับมันไม่กลับมาหรอกเพราะนั้นถ้าเงินไม่กลับมาเราจะมองหุ้นขึ้นได้ยังไงล่ะครับเราก็มองว่าเรามองลงเนี่ยมันก็คือนะโอกาสที่เราคุยกันเนี่ยนะจะไม่ถูกด่ามากกว่าถูกไหมถูกเกลียดแต่ถูกเกลียดเพราะคนส่วนใหญ่เขาติดหุ้นกันเขาจะเกลียดคนมองหุ้นลงนะจะด่าเราไม่ได้นะเพราะว่าเรามองลงมาละตอนขึ้นเราก็มองขึ้นนะตอนลงเราก็มองลงนะแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้พันหกเราจะเอาเด้นอยู่ครับมันไม่อยู่คือว่ามันจะลงไม่อยู่ใช่ไหมเด้นขึ้นไป1,650แล้วลงเป็นลีลาซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีจะเป็นลีลาครับในที่สุดแล้วคุณนิพนธ์คิดว่ามันลงไปเท่าไหร่ผมว่าตัวเลข1,400ที่เฉยๆนะเหรออุ้ยทำนี่ผมทำท่าตกใจเลยนะ1,400เลยเหรอผมว่าเฉยนะเหรอคือความรู้สึกของผมว่า1,450เป็นตัวเลขคลาสสิกนะในทางตารางมันมีเขียนไว้นะครับครับวันนี้มันอาจจะ1,500-1,550อะไรมันก็เกี่ยวที่ว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันกลับเป็นขาลงเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันลงไปนะ1,450มันจะไม่รีบาวมั้งล่ะสมมติว่ามันจบขึ้น A ใช่ไหมมันทำขึ้น B มันก็ต้องรีบาวเยอะได้นะครับเห็นแต่ว่าตอนนี้ขึ้น A มันจะจบกันตรงไหนไงอืมใช่ไหมครับมันอาจจะมาจบที่แถว1,600มันก็หลุดแล้ววันนี้1,600นี่หลายครั้งมากนะครับ1,600เนี่ยหลายครั้งแล้วก็ผ่านขึ้นมาได้แล้วมันหลุดย้อนวกกลับลงมาเนี่ยนะครับต่อไปก็นู่นเนี่ย1,550ถูกไหมครับครับแต่มันเป็นขาลงแล้วใช่ไหมอืมแต่การที่มันย้อน1,650ลงมาเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วใช่ไหมครับแต่มันได้ไหมถูกไหมครับมันรีบาวได้อะไรได้ตอนนี้มันโอเวอร์โซลแล้วนะแต่มันโอเวอร์โซลที่เกิดโอเวอร์โซลที่ไม่มีเงินเนี่ยครับมันก็คนติดหุ้นก็รอขายหุ้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราติดหุ้นแล้วเราก็มาดูพอร์ตเราว่าเราเสียหายหุ้นอะไรนะฮะไม่สำคัญว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่นะเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็คือเท่าไหร่ได้แต่ผมคิดว่าในการลงทุนที่ไม่ใช่มาซื้อขายทุกวันมาซิ่งไปซิ่งมานะแล้วเล่นหุ้นโดยไม่ดูพื้นฐานนั้นหุ้นอะไรก็เล่นได้นะครับโดยไม่ดูความสามารถตัวเองเนี่ยผมว่าถึงมาขายหุ้นแบบนี้แล้วเหลือเงินสัก 40% 30% เนี่ยมันกลับมาที่เดิมได้นะครับแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้บรือนี้มันอีกประมาณสัก10ปีแต่ต้องลงทุนให้ถูกวิธีมันทำได้นะครับแต่ตอนเนี้ยแก้ไขยังไงเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับมันแก้ไม่ได้ฮะเพราะลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ขายหุ้นไม่ว่าหุ้นอะไรคืออย่างนี้เราเป็นโบรกเกอร์เพราะนั้นเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเราเล่นตามเส้นเป็นหลักครับเพราะเราเป็นโบรกเกอร์เราเป็นท็อปดาวน์เราวิเคราะห์หุ้นแบบท็อปดาวน์เราไม่ได้เป็นแบบบัตทอมอัพที่เป็น VI ใช่ไหมฮะถูก VI ก็ต้องบัตทอมอัพเราไม่มีอะไรกินไงใช่ไหมถูกเพราะฉะนั้นเราก็เล่นหุ้นเราเชื่อว่าความสามารถของเราอะทำให้ลูกค้าเล่นรอบเนี่ยในหุ้นที่เป็นตามเส้นเนี่ยได้ชนะกดที่ถูกหุ้นยาวๆเราเชื่อฝีมือเราแบบนั้นไงใช่ไหมครับซึ่งเราก็ทำนะเราทำได้แบบนั้นนะไปถือว่าไปดูการแนะนำเรานะแต่ใครจะทำตามได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องของเขานะอันนี้เข้าใจกลับไปย้อนดูที่เราอยู่ YouTube มา6-7ปีเนี่ยก็ไปย้อนดูว่าจะทำตามผมเนี่ยมันใช่ไหมการซื้อหุ้นสผ.เมื่อ2ปีที่แล้วปี59ตัวปีแนะนำให้ซื้อใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้แนะนำไม่ขายหมดแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกว่ามันมีวิธีจริงๆเพราะผมจะแบบเจอทุกวันได้ยังไงผมเล่นหุ้นเป็นเทรนด์ไงถูกไหมครับเพราะนั้นคำถามของตัวนี้ว่าถามว่าทำยังไงเนี่ยเชื่อว่านะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าต้องแก้ไขปัญหาพอร์ตการลงทุนนะฮะถ้ามีเงินเหลือ 50% เนี่ยมันกลับมาเป็นเท่าตัวกลับไม่ถึงกลับมาที่ไม่ขาดทุนได้แต่ไม่ใช่วิธีการมารอซื้อเล่นหุ้นขาลงแบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีไปเล่นเป็นช็อตแต่ขาช็อตเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณหนีเสียจระเข้เพราะคุณยิ่งทำไม่เป็นใหญ่เลยมันยิ่งหมดตัวไปใหญ่เลยนะครับครับมันไม่ง่ายนะบอกเล่นบล็อกเทรดไหมผมเห็นคนเล่นบล็อกเทรดก็ระเนระนาดนะฮะเล่นทีเฟกไหมผมก็เห็นว่าคนเล่นทีเฟกก็ระเนระนาดนะผมว่าช่วง2อาทิตย์นี้คนเล่นอนุพันธ์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยเละเทะหมดอะของเราเนี่ยเราช็อตมาตั้งแต่คุณทุยาคิดดูนะครับเราช็อตมาจาก118-0170เนี่ยฮะแล้วกลุ่มเราช็อตมาเป็นหมื่นสัญญาณผมถามว่าคนอื่นเขาเละเราเละไหมเราไม่เละไงเราไม่เละยังไงว่าเราช็อตก็ไปฟังที่เราแนะนำสิเราแนะนำช็อตตลอดทุกราคาเลยนะฮะราคาสุดท้ายคือ1125เรากะเราอัดเต็มที่เลยนะฮะทำได้นึกออกไหมครับ
แต่ผมถามว่าลูกค้าผมทุกคนทำตามผมไหมไม่ครับอันนี้เป็นปกติอันนี้ที่ใหญ่ทำตามไงเราอันนี้ไปบังคับเขาไม่ได้ใช่บังคับเขาไม่ได้นะฮะเพราะคนส่วนใหญ่เล่นเวลาเล่นฟิวเจอร์นะจะเล่นสวนเทรนด์ออกไหมฮะครับแทนที่จะขึ้นนะฮะแทนที่จะไปลองจะไปวัดนะแล้วบางคนเก่งมากเล่นทั้งช็อตทั้งลองทั้งที่มันมีเทรนด์ขาลงนี่ก็ยังจะไปลองไม่ตัวฟิวเจอร์ต้องฟอลโล่ฮะต้องต้องไปถือว่าหลุดตรงไหนสุดท้ายฟอลโล่แล้วถือต้องฟอลโล่ถือแต่นั้นก็ยังถือช็อตต่อได้ครับแต่อาจจะถือน้อยลงเพราะว่ามันจะอาจจะรีบาวนะครับอะไรจำลองเนี้ยคือฟิวเจอร์มันแก้ปัญหาได้แต่ต้องใช้ความสามารถมากกว่าการเล่นหุ้นขาขึ้นทีนี้เราก็ไปดูว่าเราเล่นหุ้นขาขึ้นแล้วมาแล้วขาดทุนนะฮะการที่เล่นฟิวเจอร์แล้วชนะนะไม่ได้ฮะต้องแบบไปจำสินสัก6เดือนให้ใจมันสงบก่อนนะแล้วก็มาเรียนวิธีการช็อตที่ถูกต้องกับเล่นฟิวเจอร์ที่ถูกต้องเนี่ยง่ายๆฮะก็คือมีเทรนด์นะฮะเล่นตามเทรนด์อย่าไปสวนเทรนด์เนี่ยมันสวนใจเราถูกไหมครับตอนนี้มันลงก็นึกฝั่งช็อตเป็นหลักนะฮะเด้งค่อยช็อตไม่ใช่ไปฟอลโล่ทุกสเต็ปอันนี้มันไม่ใช่นะฮะก็มันมีวิธีที่เอาชนะได้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะครับไปฟังทุกย้อนหลักได้เลยเพราะผมแนะนำทีเฟกทุกวันนะฮะแปลว่าตอนนี้พันหกเนี่ยคุณนิพนธ์ไม่เลือกเล่นกว่าไม่เสี่ยงที่จะเล่นคือผมถ้าให้ผมช็อตเนี่ยผมก็จะช็อตได้ครับแต่ใช่ผมไม่ซื้อหุ้นนะผมไม่ซื้อถึงแม้ผมรู้ว่ามันจะขึ้นไป 1,700 ผมก็ไม่ซื้อฮะเพราะว่าผมซื้อผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ผมซื้อมันจะขึ้นหรือเปล่าไงครับแต่ว่าสังเกตคืออย่างนี้ถ้าเช่นลงมา 1,600 สะพอมลงมา 120 อันเนี้ยผมซื้อสะพอเพราะน้ำมันมัน72เหรียญครับพอเช่นมันลงมา 1,600 1599เนี่ยสอบมันขึ้นเนี่ยมันไม่ลงนะผมก็ซื้อไม่ได้ไงตามกฎก็คือมันต้องลงถึงซื้อใช่ไหมครับครับมันยากไหมมันยากไอ้หุ้นที่เราอยากจะซื้อเพราะเรารู้ว่ามันเป็นขาขึ้นมันก็ดันไม่ลงไอ้ตัวที่เราอยากจะซื้อมันมาลงมาเยอะแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าหุ้นแบงค์มันลงแล้วมันก็จะลงต่อลึกเดิมไปอีกนึกออกไหมครับต่ำแล้วทุกอย่างต่ำแล้วมันก็ต่ำกว่าไปอีกแต่ตัวที่มันเป็นขาขึ้นมันก็ไม่ลงมาให้เราซื้อผมถามว่าตลาดอย่างเงี้ยคุณจะเล่นหุ้นยังไงครับมันยากเพราะผมก็ไม่เล่นไงผมไม่เก่งไงถูกไหมครับผมประเมินแล้วว่าผมไม่มีความสามารถที่จะเล่นหุ้นซื้อถูกขายแพงให้ชนะตลาดตอนนี้นะครับผมไม่มีความสามารถนะครับแต่ผมมีสามารถที่จะช็อตทีเฟกเมื่อเย็นผมก็ช็อตนะฮะอันนี้ผมกล้าช็อตแต่ให้ผมซื้อก่อนแล้วไปขายลองเนี่ยอันนี้ผมทำไม่เป็นผมไม่เก่งครับหรือว่าผมไม่งงก็ไม่รู้นะมีสองอย่างนะครับครับคือถ้าเราก็จะ follow ตามเรามาตลอดนะก็จะส่วนใหญ่ก็ค่อยพัฒนาดีขึ้นนะครับ70-80%ตามเรามานะคือฟังดูแถวเนี้ยคุณนิพนธ์ไม่เล่นรอยกจะเล่นต่อเมื่อรอบใหญ่เล่นพลังงานหมดตูนมันจะขึ้นใช่ไหมไอ้ตัวที่มันลงมาลึกๆหน้าเชื่อผมก็รู้ว่ามันยังไงแบงค์เนี่ยยังไงมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ผมก็รู้ว่าสอผ่อนมันขึ้นนะฮะแต่มันก็ไม่ลงให้ผมแต่เมื่อไหร่พลังงานนั้นคือหมดรอบหน้าซื้อหน้าสวนหน้าซื้อไปถึงพลังงานทุบทุกตัวลงไปหมดเลยนะอันเนี้ยหุ้นโดเมติกเพย์หน้าซื้อกลายเป็นว่าหุ้นพลังงานเนี่ยไม่น่าซื้อของการหลบรอบนี้แล้วครับคือหมดรอบไปแล้วถ้าพลังงานหลบรอบใหญ่แล้วนะฮะเราก็ต้องไปเล่นหุ้นโดเมติกเพย์แล้วคราวนี้ก็จะเห็นว่าผมกลับมาเชียร์อสังหามาเชียร์ธนาคารนึกออกไหมฮะมาเชียร์หุ้นที่เป็นโดเมสติกเพย์ผมก็จะกับคนอื่นเขาก็อย่าไปเล่นหุ้นน้ำมันที่ผมไม่เล่นหรอกกลับมาถามเรื่องนี้นิดนึงเห็นเป็นข่าวสังคมเยอะ BTS นะประเมินยังไงเนี่ย BTS คือโดยปกติถ้าผมสงสัยผมก็จะไปดูเทคนิคถูกไหมฮะใช่ไม่พอดีมีช่วงคุณนิพนธ์ตามข่าวใช่ไหมรถส่งรถเสียตามข่าวว่าไอ้เรื่องเห็นคุยกันเยอะเหลือเกิน BTS ใช่เนี่ยนะเขาใช้ขึ้นความถี่นะฮะเหมือนมือถืออ่ะนะตอนนี้ไอ้ขึ้นความถี่เนี่ยมันไปใกล้กันนะฮะคือจริงๆมันต้องมีไอ้ถนน2อันเนี่ยมันวิ่งมาชนกันเนี่ยถนนมันวิ่งขนานกันเนี่ยแหละแต่มันรถมันวิ่งข้ามมาถูกไหมฮะมันก็ทำให้ BTS ขัดข้องมันขัดข้องนะฮะนะครับก็คือ BTS เนี่ยอะไรที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องไปหาคลื่นความถี่ที่ข้างๆเนี่ยถนนมันว่างถูกไหมครับครับมันจะไม่มีใครมาผมยกตัวอย่างที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่าเขาใช้ความถี่700อะไรเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะไม่เป็นไรสมมุติว่าเขา700ถึง750 125ถึง750แ
724มีคนใช้อยู่ไงฮะไอ้ตรงที่มัน24 25เนี่ยมันกวนกันรู้มั้ยครับมันไม่ควรการส่งสัญญาณถ้าผมเข้าใจนะฟังที่กสทช.พูดนะซึ่ง BTS น่ะมันเป็นรถสายสั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นตรงนั้นมันจะมีคลื่นว่างอยู่แถว 2,600 เนี่ยซึ่ง 2,600 นั้นมันจะไม่มีใครใช้คลื่นความถี่เลยมันก็จะไม่มีใครเป็นรบกวนมันซึ่งเขาก็จะแก้ไขในที่30เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นไม่ยากกวนตอนนี้อยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยนะครับเอาไปให้ BTS ใช้ปัญหามันจะจบแล้วทำไมเพิ่งมากวนตอนนี้คุณนิพนธ์มันไม่กวนมาตั้งนานแล้วหรอคือพอดีดีแท็กเนี่ยเขาเพิ่มนะฮะเขาเพิ่มความแรงของสัญญาณของเขาหน่อยไหมครับเข้าใจคำว่าความแรงของสัญญาณครับสมมติว่าเขาเพิ่มเสาสัญญาณให้มันส่งได้ไกลขึ้นเพราะว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันส่งตามเสาสัญญาณเขาก็ไปติดไว้ตามตึกต่างๆที่เป็นตึกสูงนะครับพอเขาไปติดที่ตึกสูงอ่ะมันก็จะส่งได้ไกลไหมครับพอมันส่งไกลเนี่ยมันกลายว่ามันไปกวน BTS ไงคือมันส่งข้ามคลื่นเนี่ยเหมือนเราเคยเปิดวิทยุไหมครับแล้วมันมีคลื่นแทรกอ่ะเพราะไอ้คลื่นนั้นน่ะมันส่งไปรบกวนนะขอไอ้คลื่นที่มันส่งมามันไปผสมกันก่อนมั้ยครับมันไม่ได้เหมือนกับว่ามีกำแพงกั้นที่สามารถก้าวข้ามได้ก่อนมั้ยครับไอ้ความถี่มันแค่แบ่งช่องแต่การที่มันจะเออร์เลอร์ข้ามช่องกันนิดหน่อยเนี่ยไอ้ตอนที่มันเออร์เลอร์นี่ไงมันก็ทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่ส่งไปบังคับคอนโทรลอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่ใช้ควบคุมรถไฟในการที่เอาสถานีรถจุดมันจะคำนวณไม่ใช่ AI คำนวณนะครับครับออกตรงนี้ออกตรงนี้ต้องมาเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นปัญหาเชิงเทคนิคโครงสร้างซึ่งผมคิดว่าตามที่ผมฟังกสทช.นะครับวันที่30นี้มันก็จบนะฮะนะครับกลับมาตัวกลยุทธ์การลงทุนเลยเอาระยะสั้นระยะรอบเลยเชิญเลยครับแต่ท่านผมว่านะครับถ้าใครไม่มีหุ้นก็มือสู้กระเป๋าไว้ก่อนนะครับรอให้ตลาดมันพนิกจริงๆแต่ใครที่มีหุ้นน้ำมันอยู่ก็ยังต่อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตเราก็คงจะถือหุ้นน้ำมันอยู่สัก 10% 20% นะฮะนะครับส่วนใครจะรอซื้อหุ้นเพื่อที่จะเล่นรอบสนุกก็ต้องรอให้ตลาดมันพนิกจริงๆนะครับพนิกไม่ถึงว่า100จุดไงวันเดียวเนี่ยอันนั้นก็น่าซื้อลง50จุดอะไรเงี้ยนะครับมันก็น่าซื้อแต่การซื้อก็ต้องคาดหวังมันได้รีบาวด์แต่ใดถ้าเรายังไม่เห็นเงินไหลเข้ามาเนี่ยนะครับโอกาสมันจะมีขึ้นได้อย่างเดียวคือว่ามันลงเร็วจนเกินไปแล้วมันรีบาวด์ได้เป็นดิครับยังไงมันก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับจะมีเงินไหลกลับเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นไปได้ถ้าเงินบาทมันอ่อนอย่างรวดเร็วสมมติว่ามันไป36ในเดือนหน้าเนี่ยผมเป็นฝรั่งนะผมเอาเงินเข้ามากลับตัวขาวได้แก๊ปเลยใช่ผมออกไป31คือถ้าเงินมา36 34 35ผมว่าได้แก๊ปเลยแหละใช่34 35ผมก็มาไปถูกไหมครับช็อตฟิวเจอร์ไปก่อนเอาเงินเข้าใช่ไหมผมก็ไปเล่นฟิวเจอร์มาก่อนเงินเข้าฝ้าขานี่อยู่แล้วนะครับกำไรค่าเงินโพเทคไปก่อนเลยนะครับเท่าตัวนะครับมีฟอร์เวิร์ดมีฟิวเจอร์อะไรให้ช็อตหรือเปล่าล่ะนะครับเอามาก่อนเลยแล้วก็เอาเงินเข้ามาเข้าถึงปุ๊บก็ตึงเข้ามาเงินบาทก็เริ่มแข็งก็ซื้อหุ้นขึ้นก็มาทำรีบาวด์รอบหนึ่งอะไรแบบนี้ครับคือสัญญาณที่เขาจะเข้าคือข้างเงินบาทมันต้องอ่อนไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจอ่ะครับนะครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับ